ลงไปดิลงไปมือใหญ่เท่าใบตาลเป็นไททันใช่เปล่าเอาคุณยายคุณยายเจ็บขาด้วยผมไปส่งก็ได้นะคุณยายโอ้ยแต่ตาคุณยายมีสีนะมีแสงนะคุณยายโอ้วิ่งท่านารูโตะด้วยเฮ้ยวิ่งท่านารูโตะด้วยสวัสดีนะครับทุกคนวันนี้เราก็มาอยู่ในคืนหลอนซ่อนทางคือเป็นเกมของคนไทยด้วยนะผมเห็นตัวอย่างแล้วก็น่าสนใจนะนี่อยู่ที่อุ้มผางเดี๋ยวเราไปลองเล่นเกมกันดูดีกว่านะครับผมเฮ้ยมีใครวิ่งมาฉันไม่รู้เลยว่าที่นี่มันจะยาวนานแค่ไหนในคืนนี้นี่ก็ใกล้เที่ยงคืนแล้วฉันติดอยู่ที่นี่ถนนที่มันไม่รู้จบขับรถชั่วโมงแล้วชั่วโมงเล่ายังไม่รู้สึกว่ามันจะจบเลยความผิดปกติยิ่งทวีความรุนแรงมีเงาดำพุ่งข้ามถนนเสียงกระซิบที่น่ากลัวร่างที่มีดวงตาสีแดงเรืองแสงฉันนึกถึงตำนานเก่าแก่อาคุณเห็นสิ่งแปลกประหลาดให้เลี้ยวซ้ายไปที่ศาลเจ้าม้าลายไม่เห็นป้ายม้าลายฉันจึงเลี้ยวซ้ายเข้าไปผ่านป่าถนนที่คดเคี้ยวและรูปปั้นม้าลายจำนวนมากเป็นเครื่องบูชาหากฉันขับรถจนถึงพระอาทิตย์ขึ้น7 โมงเช้าฉันถึงจะรอดโอ้เสียงดังด้วยคือเมาส์มันเลื่อนเร็วไง แค่ขับรถก็ยากแล้วนะทุกคนนี่เรายังต้องดูอุ้มผางนะอุ้มผางระวังช้างป่านะผมเป็นเกมแนวจับผิดภาพใช่ป่ะผมเห็นอยู่นะแต่ผมไม่เคยดูนะไม่เคยไปดูช่องไหนนะทุกคนเพราะว่าเรากะว่าเราอยากเล่นไงเพราะถ้าเราไปดูใช่ไหมเราก็จะไม่ตื่นเต้นแล้วก็สนุกเอองั้นเราไปขับรถกลับบ้านกันนะดูนะฮะมีอะไรนะทางโค้งนะครับผมแค่ขับรถก็ยากนะจริงต้องมองดูรอบๆนะว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะนั่นเองเนาะนี่แต่ยังได้อยู่เมาส์ผมเลื่อนเร็วมากครับตอนเนี้ยผมกำลังคิดอยู่มันปรับไม่ได้ไม่มีเซตติ้งอะไรเลยก่อนนะวันนี้เรามาพักผ่อนกันหน่อยนะกับเกมนี้นะฮะผม Night Drive นะเราขับรถกลับบ้านกันนะในคืนหลอนซ่อนทางเป็นเกมของฝีมือคนไทยด้วยนะเหมือนจะชื่อคุณซีบรานะผมเคยดูช่อง YouTube เขาด้วยนะเขาทำเหมือนทำสอนปัดซับแมนนะครับผมนี่ต้องดูป่ะเนี่ยทุเรียนนะมวยไทยนะเป็นเขาทำช่องสอนการจะทำเกมมั้งผมก็เลยเข้าไปดูผมก็เลยรู้จักนะเกมนี้โอ้พี่แกก็จะสอนเขียนเกมด้วยนะผมสนใจนะที่แรกผมว่าจะไปศึกษาอยู่แต่นั่นแหละฮะก็มาเจอครับแล้วก็รู้จักกับเกมนี้นั่นเองเนาะทุกคนไปเลยโอ้ขับรถนะปัญหาเมาส์มันเหวี่ยงแรงอะไม่มีอะไรตอนนี้ง่วงอะไรอะเมื่อกี้ซีบ้าเนี่ยครับไอ้วัดพี่ซีบ้าเขาเนี่ยพี่ซีบ้านี่นะผมอุดหนุนแล้วนะครับทุกคนเนี่ยไปวัดซีบ้านี่เราต้องดูป้ายนี้ก่อนนะโอเคน่าจะเป็นจุดนี้ให้เลี้ยวซ้ายถ้าผิดปกติแต่ถ้าให้ตรงไปนี่ก็คือปกติใช่ป่ะปกติคือตรงไปถ้าเลี้ยวซ้ายคือผิดปกตินะโอเคน่าจะใช่เมื่อฉากแรกมันก็ต้องให้ปกติก่อนนะผมว่าเรามาดูนะว่าจะเป็นยังไงนะที่นี่น่ะอันนี้ไงตีหนึ่งแล้วเราก็ยังขับรถอยู่ที่นี่อุ้มผางถนนเส้นนี้มันแปลกเหลือเกินทำไมเราวนกลับมาที่นี่ตีหนึ่งแล้วทางโค้งเนี่ยเราขับรถซิ่งอ๋อเราชิดขวาด้วยนะมันมีอะไรหรือเปล่าตรงนั้นอ่ะหมายมีนะเราจะกลับได้หรือเปล่านะเฮ้ยมีเสียงอ๋อมีช้าง
น้องช้างเอานี่เดี๋ยวข้างหน้าเหมือนว่าข้างหลังนี่ปิดไฟด้วยเฮ้ยเราก็ไปเลยเหรอเราไปเลยเจ้าช้างก็ต้องผิดปกติสินะเดี๋ยวกระจกหลังด้วยง่วงจอดพักนะเฮ้ยพี่ช้างเฮ้ยพี่ช้างรถคว่ำเฮ้ยไม่เป็นไรระบบพี่ช้างไม่ปกติแล้วแบบนี้เขาไล่ด้วยนะต้องหันได้แค่นี้ไม่ปกติและตีสองของคืนนั้นเราก็ไปต่อกันเลยเอาแล้วนะฮะสติเราต้องมาการขับรถยามค่ำคืนอะระวังเราต้องมีสติต้องปลอดภัยไว้ก่อนนะมีอะไรผิดปกติไหมครับไม่มีอะไรผิดปกติเหรอเฮ้ยเหลืออะไรเนี่ยไม่มีนะเฮ้ยมีรถเฮ้ยขับรถระมัดระวังหน่อยหมายถึงเราเนี่ย เรากินเลนเหรอเรากินเลนเข้าไปนะไม่แต่ผมว่าอันนี้ไม่ปกตินะปกติไม่มีรถนะง่วงนอนนะจอดพักได้พี่ซีบ้าอีกแล้วนะนี่ไงแค่ขับรถมีสติในการขับรถและมีสติในการดูไปรอบๆด้วยอุ้ยนี่มันไม่ปกติพี่ศาลเจ้าซีบรานะเมื่อกี้เอ้าตีสามแล้วนะเอาแล้วนะทุกคนตอนนี้เรามาอยู่ที่ตีสามแล้วเราเดินทางทั้งคืนเลยผมลืมดูป้ายด้วยโอ้ยนี่ปลอดภัยครับรถขับขี่ปลอดภัยขับขี่ปลอดภัยนะทุกคนรถมันแรงอ่ะเนี่ยทำไมแรงขึ้นเฮ้ยมันต้องสังเกตเยอะแค่ไหนอ่ะผมก็พยายามโฟกัสที่การขับรถไงก็ไม่ได้แบบโฟกัสด้านนอกเลยมีพายุหรือเปล่านี่เลี้ยวแอบหน่วยไทยฮ่าระวังช้างวันนี้ปกตินะไม่มีอะไรผิดปกติเลยเกมง่ายๆนะทุกคนชิวๆเลยเนี่ยไม่น่าเห็นไม่มีความน่ากลัวอะไรเลยชิวๆตีสามละต้องกลับบ้านตอน7 โมงเช้าใช่ไหมโอ้นี่ป้ายอันนี้ปกตินะไม่มีอะไรผิดปกติเลยแม้แต่นิดเดียวไปทางนี้ปกติครับผมนี่อ้าวอาโดไป เรากลับมาที่เที่ยงคืนอีกครั้งหนึ่งอุ้มผังช้างป่าโอ้ยเมื่อกี้มันแทบจะไม่มีอะไรเลยนะเราไม่เห็นเหรอเราสายตาไม่ดีเหรอดูกระจกหลังหน่อยดิมีอะไรไหมไม่มีนะไม่มีอะไรนะปกติอีกแล้วนะเพราะเมื่อกี้คืออะไรไม่ปกติอะคือผมมองไม่ออกเลยนะระวังช้างป่าจะต้องจอดดูป้ายปะเนี่ยเฮ้ยเราขับรถปกติต้องตรงไปเนี่ยถูกต้องป่ะถ้าไม่ปกติให้เลี้ยวซ้ายนี่แต่ว่าเมื่อกี้ไม่ปกติได้ยังไงตีหนึ่งแล้วทุกคนแล้วตีหนึ่งค่ำคืนนี้ยังหยิกยาวไกลการขับรถต้องปลอดภัยอุ้มผางระวังช้างป่ายังอยู่เหมือนเดิมเฮ้ยมีคนดูนู่นอันนี้เห็นนี่มีคนเต้นอยู่เห็นปะน่ะโอ้ยก็ไกลอยู่นะอันนี้คือไม่ปกติละโอเคอ๋ออย่างน้อยก็เห็นเนาะ
เอาละฮะทุกคนเราเริ่มมีแล้วพี่เขาไปเต้นกำลังฝึกฝนการเต้นอยู่ที่บนยอดเขานะเรายังเห็นอยู่เขาอยู่ปะไหนอะไปไหนละไม่เห็นละดึกๆเดินๆแบบนี้นะเขาก็เป็นคนที่ขยันจริงๆนะเป้าหมายของเขาน่าจะแบบชัดเจนนะฮะเขาก็เลยฝึกฝนร่างกายของเขาอยู่ตลอดเวลานะเขากำลังกายแล้วก็ซ้อมเต้นบัลเล่อยู่บนยอดเขานั่นเองเนาะเพราะงั้นตอนนี้เราต้องมีสติละเมื่อกี้อยู่บนยอดเขาตรงนี้อ่ะผมต้องโฟกัสแล้วทีนี้ต้องดูดีๆนะทุกคนอ้าวนี่การเข้าโค้งของผมแต่ผมมองไม่เห็นเขาแล้วอ่ะพี่คนที่ขยันคนนั้นอ่ะเขายอดเขาไหนนะอันนี้ไม่ปกตินะทุกคนเราเลี้ยวซ้ายนะผมเปิดไฟเลี้ยวด้วยเรียบร้อยเลี้ยวซ้ายนะทุกคนไปแล้วตีสองโหต้องดูดีๆละเราต้องดูแบบละเอียดอะอุ้มผางอะเราต้องมีสตินะสมาธิต้องมาขับรถของคืนนี้ของเราเส้นทางกลัวแบบมันอยู่เกิดแล้วมันมองไม่เห็นอะแบบว่าเราขับรถเร็วเกินไปอะเนาะหรือเราจะขับช้าดีล่ะดูนะมีอะไรผิดปกติมั้ยไม่มีนะไม่มีเลยอะจริงๆผมอยากชอบให้มันมีมากกว่านะพอมันไม่มีแล้วเราไม่รู้ว่ามันไม่มีจริงหรือเปล่าโอ้ยนั่นพี่เต้นเขาเต้นอีกแล้วนู่นนะโอเคอันนี้มีแย่ เต้นเหมือนเดิมเลยอ่ะพี่เขาเต้นอยู่เขาฝึกฝนตอนนี้ร่างเขามีแสงละเขาฝึกฝนแบบมานานแล้วนะเขาแบบขยันขันแข็งไม่หยุดหย่อนขนาดนี้ตีสองนะพี่เขายังซ้อมอยู่เลยจริงๆเลยเราไม่ปกตินะทุกคนเนี่ยเอาเลี้ยวซ้ายไปต่อกันเลยตีสามของคืนนั้นเนี่ยตีสามแล้วนะอันนี้อะไรนี่ที่สามของคืนนั้นที่อุ้มผางระวังช้างป่าเราต้องขับช้าลงหน่อยเพื่อความชัดเจนว่าเราจะไม่พลาดนะไม่ดีนะถือว่าเป็นเกมดีนะครับดูรู้สึกว่าเวลามีคนไทยสร้างเกมแล้วผมชอบผมอยากให้คนไทยทำเกมเยอะๆสร้างขายเลยเกมเล็กเกมใหญ่ถ้าผมรู้นะผมก็จะพยายามไปซื้อนะทุกคนแต่ถ้าผมไม่รู้เนี่ยผมก็ไม่รู้ไงพอมันไม่มีแล้วผมไม่กล้าปกติอ่ะกลัวว่ามันจะมีอะไรไม่ปกติดูกระจกหลังด้วยนะเนี่ยไม่มีอะไรเลยอ่ะเฮ้ยไม่จริงนะมีหรือเปล่าโอ้ยมีแบบผิดปกติหน่อยดิง่วงจอดพักนะไม่กล้าเลยเนี่ยปกตินะทุกคนตีสามนี้ปกติดีไม่กล้าขอให้ปกติแล้วกันนะซูมนั่นไงเราวนลูปทุกคนเนี่ยมันตรงไหนอ่ะผมยากผมละอุ้มผางอ่ะมีอะไรหรือเปล่าเอาชัดๆผมทีให้ผมเห็นชัดๆทีผมจะต้องตั้งใจแล้วทุกคนผมจะต้องกลับบ้านให้ได้มันดึกแล้วเนี่ยผมจะกลับไปนอนโอ้โหผมจะรู้นะโอ้โหประชาชนเด้อ
ลมเมื่อกี้มันก็ไม่มีอะไรเลยผิดปกติเลยไม่มีอะไรผิดปกติเลยมันเกิดอะไรขึ้นทำไมไม่มีเรื่องผิดปกติเราก็ต้องตรงไปนะคือนั่นแหละอยากให้ไม่ปกติมากกว่าเพราะพอปกติไม่ค่อยมั่นใจกลัวเรามองไม่เห็นโอเคถูกแล้วปกตินะเมื่อกี้ตอนนี้ก็ตีหนึ่งละโอ้ค่อยๆดิเรารีบเรารีบมากเดี๋ยวเรามองไม่เห็นมีสมาธิในการขับรถกลับบ้านในครั้งนี้มองดูไปรอบๆว่ามีอะไรมีอะไรที่ผิดปกติไหมเฮ้ยเดี๋ยวอะไรอ่ะด้านนู้นไม่มีอะไรด้วยอ่ะโอ้อ้าวยัวดายผมตายครับเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงครับผมตกเขาครับโอเคเล่นใหม่ได้ไหมโอเคเราจะกลับบ้านกันในวันนี้เที่ยงคืนแล้วเราต้องเดินทางกลับบ้านขับรถอย่างค่ำคืนนั้นมันอันตรายทุกคนต้องมองซ้ายมองขวาให้ดีไม่งั้นเราจะอาจจะตกเขาตายเหมือนผมเมื่อกี้ก็เป็นได้แต่ผมอ่ะอยู่ในวังวนแห่งลูปนี้ผมยังหนีออกไปไม่ได้เพราะงั้นผมก็เลยกลับมาใหม่ไม่มีอะไรผิดปกติเลยวัดซับแมนทุเรียนแล้วก็มวยไทยระวังช้างป่าปกติเนาะถือว่าเป็นรอบแรกไงต้องปกติก่อนในเวลาเที่ยงคืนนั้นผมก็ขับรถผ่านนี่ตรงไปผ่านศาลเจ้าสีบราศาลเจ้ามาลายอะและตอนนี้ก็ถึงตีหนึ่งแล้วตีหนึ่งแล้วทุกคนตีหนึ่งแล้วมีอะไรผิดปกติเปล่าเราต้องชัดเจนเราต้องมีสมาธิการขับรถเราต้องดูให้ทั่วเอาจริงแล้วผมจะกลับบ้านแล้วผมจะกลับบ้านเฮ้ยมีเฮ้ยนายเป็นไรกุมใจอะไรทุกปัญหาน่ะมีทางออกเสมอนะเพื่อนทุกปัญหามีทางออกเสมอเพื่อนมีอะไรอีกมากมายมีอะไรสนุกอีกเยอะเลยมีอะไรให้เราเรียนรู้อีกนายต้องสู้เข้าใจไหมเพื่อนนายต้องสู้อีกโค้งก่อนหมายปกติเหรอเอ้ยตีสองทุกคนแสดงว่าใช่นะเขาเปิดไฟเขียวแสดงว่าแดงๆนั่นคือปกติเหรอไม่มีไฟแดงๆตรงฝั่งเนี้ยเดี๋ยวเราขอดูนะเดี๋ยวเราดูอันนี้ก่อนตีสองแล้วนะหรือไอ้ป้ายนี่ต้องดูปะเนี่ยแม่สอดนะเฮ้ยไม่มีเหรอไอ้ตาแดงๆที่อยู่ฝั่งเนี้ยปกติอ๋อมีปกติอ๋ออยู่มีสีแดงๆอย่างนี้อยู่แล้วโอเคจำไว้ก่อนต้นไม้เฮ้ยต้นนี้มีต้นไม้ตรงนี้ป่ะจับไม่ได้เฮ้ยเอาแล้วโอ้ยเกือบคว่ำแล้วเฮ้ยต้นไม้เมื่อกี้คือมันเคยมีป่ะมีต้นไม้ข้างบนด้วยจำไม่ได้ไงเฮ้ยพิษมีคนใครอ่ะเฮ้ยหันมามองด้วยเธอทำอะไรตรงนี้บีบแต่ด้ะนี่อ้าวเธอเว้ย
ไปนะเขานั่งมานั่งน่าจะมานั่งรอใครสักคนหนึ่งนะนั่งรอแฟนนะดึกดื่นค่ำคืนอ้าวมาไงเธอไม่ได้ให้ขึ้นมาซะหน่อยลงไปเลยนี่ไงเอ้ยลงไปใครขึ้นมาไม่ปกติอ่ะอ้าวเป็นผู้ชายเหรอทำไมเสียงเฮ้ยกระซิบมากระซิบลงไปเลยเออตรงนี้เหรอไปลงไปถึงแล้วมาอย่างนี้ป่ะลงไปดิลงไปไม่ลงเลยนะดูดิอะไรยืดหน้ามามันบังทางป่ะเนี่ยออกไปทุบซะเลยออกไปมันบังทางเออแล้วทำไงทีนะผมแหมจะให้ผมตกตายดิไม่มีทางเอาออกไปหน้าเนี้ยมันบังทางนี่ออกไปดิทำไงนี่ที่ขวาได้ไหมแอตแทกไหมเอ้ยมันบังทางเฮ้ยเราต้องเลี้ยวไปศาลเจ้านะตรงข้างหน้าเอ้ยมันบังทางนี่อันนี้นี่เธอเจอดิโอ้ยมันบังทางเจอศาลเจ้าไปไหมล่ะเออศาลเจ้าจัดการให้ผมทีนะลงไป ลงไปเลยทีสามแล้วเราก็อุตส่าห์เป็นห่วงมานั่งอยู่ที่ศาลาคนเดียวไม่ได้บอกให้มาด้วยซะหน่อยอะโธ่เอ้ยระวังช้างป่าหุ้ยสูงใหญ่มือใหญ่เท่าใบตาลอานั่นนายเป็นไททันใช่เปล่าไททันไททันเป็นไททันเฮ้ยได้ยินเสียงเฮ้ยนั่นไงไททันทุกคนต้องระวังพวกนี้มันจับนั่งดูไททันไอ้กำลังจะไปไหนเป็นไททันอะเจอไททันแล้วเฮ้ยไททันไททันเฮ้ยเขาจะโจมตีเราเราต้องระวังนะงั้นเราจะถูกจับได้ไททันตัวใหญ่มากเฮ้ยนั่นไงโอ้เดินมาแล้วเราต้องหลบเหรอเราหลบนี่เจ้าไททันหน่อยแน่อันตรายจริงไม่ปลอดภัยนะเฮ้ยไม่ปกติทีสี มีอะไรผิดปกติหรือเปล่าแถวนี้ไม่มีนะเฮ้ยมีใครเดินอยู่เอาคุณยายคุณยายเจ็บขาด้วยไปว่าผมไปส่งผมไปส่งก็ได้นะคุณยายโอ้ยแต่ตาคุณยายมีสีนะมีแสงนะไปแล้วนะผมอะคุณยายไปก่อนคุณยายครับมีคุณยายเดินอยู่นะผิดปกตินะเฮ้ยเสียงอะไรคุณยายคุณยายวิ่งตามมารู้จักกระจกเฮ้ยโอ้โหคุณยายคุณยายโจมตีผมคุณยายโอ้วิ่งท่านาโนโตด้วยเฮ้ยๆรถเฮ้ยรถอ๋อโอเคเกือบคว่ำมาเมื่อกี้โอ้โหคุณยายวิ่งท่านาโรโตด้วยไอ้มาอีกเหรอมาคุณยายตามมาเฮ้ย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 โอ้คุณยายคุณยายเอาจริงอ่ะผมไม่รับผมแค่ไม่รับก็คุณยายตาแดงอ่ะผม
ติดไงย้ายตีห้าโมนตีห้าไม่เอาชัดๆนะกว่าจะมาถึงนี่เหนื่อยนะเออเอาไงอ่ะเอาไงอ่ะผมไม่ได้กลับบ้านปะเนี่ยอุ้มผาใจเย็นเนี่ยผมใจเย็นดังหินผาระวังช้างป่าอย่างตรงนะต้องเอาจริงมันต้องอันนี้ป่ะแม่ไม่คงไม่หรอมั้งเฮ้ยโอ้มีใครเดินอยู่นี่โอ้ยพี่ไม่มีขาเนี่ยพี่เอาพี่หายเนี่ยพี่ไม่ได้ขึ้นรถผมมาใช่ไหมพี่บาดเจ็บนะขาไม่มีเลยนะมันจะเกิดอุบัติเหตุนะพี่เขาก็เลยเรียบร้อยนะไม่ปกติฮะดีเอาชัดๆแบบเนี้ยดีไม่ปกติให้ระวังระวังต้องระวังนะเพราะว่าอาจจะเกิดอุบัติเหตุเหมือนพี่เขาได้นะเมื่อกี้เอาเจอพี่เขาอีกแล้วพี่มาบ่อยๆแบบนี้เลยดีแล้วพี่ผมจะได้รู้ว่ามันไม่ปกติอ่ะหายไปแล้วมันไม่ปกติไงพี่ตีห้าของเรามันไม่ปกตินะมีคนมาเดินอยู่แถวนี้นะไม่มีขาด้วยพี่แกไม่มีขานะก็ดีนะพี่แกไม่ต้องเสียตังค์ซื้อรองเท้านะรองเท้าสมัยนี้ก็แพงซะด้วยสิ โอเคไม่ปกติแต่เรายังไม่ถึงเป้าหมายง่วงไปนอนนะศาลเจ้าซีบราพี่เขาอะไม่ปกติทีห้างผมมันไม่ปกติไออยู่ตีห้าแล้วทุกคนฟ้าหกโมงหกโมงเช้าแล้วโมงเช้าแล้วหน่อยดูเซ่ตั้งใจเลยตั้งใจมองให้ละเอียดสมาธิของคนขับอะเราขับมาทั้งคืนแล้วเนาะเราต้องระมัดระวังมันหกโมงอะเราขับตั้งแต่เที่ยงคืนอะงั้นเราต้องโฟกัสนะพี่ไฟนั่นก็ยังเหมือนเดิมนะใจเย็นอะเราจะได้สมาธิเราไม่ต้องรีบนะผมสติสัมปชัญญะเรายังคงอยู่พอมันไม่มีอะไรอ่ะผมไม่กล้าไม่กล้าเข้าว่ามันปกติฮะผมกลัวแค่ผมหาไม่เจออืมยังไงอ่ะอุ้ยอะโธมันไม่มีอะไรเลยอ่ะทีเนี้ยทำไงดีล่ะไม่มั่นใจไงเราไม่มั่นใจเฮ้ยได้อะไรนะเอานายสไปดี้นั่นนายเหรอโอ้ยไอ้ปีเตอร์ปาร์เกอร์ฮะไม่ปกติแล้วเฮ้ยดีใจอย่างน้อยเราก็เจอปีเตอร์ปาร์เกอร์นะเขากำลังทำกายบริหารตอนนี้เขากำลังแบบฝึกฝนออกกำลังกายอยู่นะหกโมงเช้ามีคนมาออกกำลังกายเป็นเรื่องปกตินะทุกคนหกโมงเช้าแล้วไงไปเขาว่าออกกำลังกายนะคนเริ่มตื่นกันแล้วนะมันเช้าแล้วไงนี่ไงเห็นไหมเช้าแล้วเจ็ดโมงปกติเป็นเรื่องธรรมดาเฮ้ยเดี๋ยวป้ายผมอ่านไม่ออกแล้วอะมองไม่มีอะไรผิดปกติใช่ไหมนี่เจ็ดโมงเนี่ยเช้าแล้วนะทุกคนสบายเลยก็หมดแล้วป่ะนี่คือผมกลับบ้านแล้วใช่ป่ะยังต้องให้ผมดูป่ะเนี่ยเจ็ดโมงเช้าแล้วแล้วก็อะไรนะไม่เจ็ดโมงเช้าต้นไม้เขาลอยอย่างงี้นะเห็นป่ะต้นไม้เขาลอยอยู่เราปลูกต้นไม้แบบไฮโดรเพราะว่าแบบไม่ต้องลงพื้นไงแบบไฮโดรครับปลูกแบบไฮโดรครับเดี๋ยวผมเปิดไปให้ดูนี่นี่อ๋ออันนี้ลงพื้นอยู่อันนี้เปิดปลูกแบบธรรมดาแต่เมื่อกี้เขาเปิดปลูกแบบไฮโดรนะอ๋อขับไป
มีอะไรมั้ย 7:00 นแล้วอ่ะมีอะไรมั้ยวัตซับแมนนี่มันชัดขึ้นมาเลยนะเด่นจัดเลยอันนี้คืออันนี้ป่ะเอ้าไม่มีอะไรแล้วไปกลับบ้านกันอ่ะเรียบร้อยครับสุดท้ายพระอาทิตย์ก็ขึ้นมาเกมบายซีบราแคนส์สตูดิโอขอบคุณที่เล่นนะครับเอ้าจบแล้วทุกคนผมว่าจบโหก็จบลงไปแล้วนะกับคืนหลอนซ่อนทางไนท์ไดรฟ์นะผมก็เป็นเกมคนไทยนะก็ขอบคุณเลยที่ทุกคนรับชมนะผมแล้วก็ดีใจจริงๆนะที่มีคนไทยสร้างเกมนะผมชอบถ้ามีใครอยากแนะนำเกมอะไรก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยบอกกันได้นะฮะผมก็ขอบคุณที่รับชมรับฟังนะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยแล้วไปลุยกันต่อนะในเกมหน้านะครับผมมาเจอกันครับบ๊ายบาย